วัสดีครับผมเจแปนพานุพันธ์ครับวันนี้ครับเรามากันที่บ้านผมเองครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับไปเลยพอมันหยุดชะงักในเรื่องของแบบโรคโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมีอาการเครียดเหมือนกันนะเฮ้ยเราจะทำอะไรดีอะในสิ่งที่แบบว่าเราสามารถที่จะทำได้อะเราก็เลยเราเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็เลยแบบทำคลิปดีกว่าทำคลิปเป็นของเราเองอะนะครับแล้วเราก็ถ่ายเองตัดต่อแรกๆคือตัดต่อเองตัดต่อเองใส่ซาวใส่นู่นใส่นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะคลายเครียดจริงๆก็คือแบบหมาแมวหมานี่เพิ่งประมาณสัก 4-5 เดือนกำลังแบบกำลังแบบเข็ดฟันเลยอะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยพังไปหมดแต่คือนี่แหละวันๆก็อยู่กับเขาเก็บที่เช็ดเที่ยวให้อาหารเปลี่ยนน้ำหมดแล้วเวลาอยู่กับเขาตอนนี้คือผมได้ฉายาประจำแบบแก๊งเพื่อนว่าอาจารย์แปนตุดยอดอาจารย์แปนตุดยอดเป็นคนชอบแล้วก็พอชอบเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะไปศึกษาผมไปโรงเรียนเลยนะไปโรงเรียนคอร์สแบบคอร์สดูตัวเลขอ่ะไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถของใครก็แล้วแต่ทักมาแล้วพี่แปนผมขอเลขทะเบียนหน่อยนู่นนี่นั่นไม่ใช่กรมขนส่งนั่นคือศาสตร์แรกที่ได้เรียนก็คือตัวเลขศาสตร์ที่สองที่ชอบก็คือไพ่ออราเคิลนี่คือไพ่ออราเคิลนะครับนี่หน้าไพ่มันเป็นไพ่ที่แบบแปลกๆอ่ะมันเป็นหน้าไพ่ที่มันไม่ใช่แบบยิปซีมันไม่ใช่แบบไพ่ทาโร่มันเป็นแบบของไทยเลยอ่ะมันเป็นไพ่ที่คุณถามเรื่องอะไรมันสามารถที่จะบอกเรื่องนั้นๆได้แบบอย่างแบบตรงมากๆเลยโอ้โหคือไม่ว่าจะกีฬาในร่มกลางแจ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เล่นเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราจะแบบอยู่ต่างจังหวัดนี่คือเราแบบชอบวิ่งเล่นชอบทำนู่นทำนี่ไปคือมันได้ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าไอ้กีฬาแบบจริงจังก็ไม่มีหลังๆมาเริ่มมีคนทักว่าแบบเฮ้ยแปนหน้ามึงอ้วนอะไรเงี้ยเวลาออกกล้องนู่นนี่นั่นหน้าอ้วนออกนู่นไอ้เราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วตั้งใจไว้อยู่แล้วแหละตอนหลังมาเนี่ยเริ่มตั้งใจขึ้นก็แบบมีพี่ที่รู้จักเขาเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วเราก็เลยให้เขาเอามาช่วยเทรนเนอร์ให้มาช่วยเทรนให้ก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่โอเคในเรื่องของเวลาของเราเนี่ยแหละทีนี้พอมันไม่มีเวลาเราก็เลยได้ไปรู้จักกับการเล่นกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือการเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ตอนนี้มันแพร่หลายมากเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอการที่เราไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันได้สังคมนะเพื่อนๆคนไม่รู้จักอะไรก็มาช่วยกันซ้อนมาช่วยกันเล่นมาคุยในเรื่องของบอร์ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขึ้นแล้วก็บิดแล้วก็บิดเลยค่อยๆเบาๆเบาๆเบาเฮ้ยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าซาร่าโอ้พระเจ้าเป็นการออกกำลังกายที่มันมีความท้าทายในเรื่องของการที่เราจะพุ่งตรงไปข้างหน้า1เราตรงตัวได้แล้วเราก็จะเริ่มข้อที่2เฮ้ยอยากเล่นท่าได้เฮ้ยอยากให้ท่าสวยอะไรเงี้ยคือมันก็มีตรงนั้นผมเพิ่งรู้ว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันเหมือนการแบบคาร์ดิโอแบบนานๆเป็นชั่วโมงอะแล้วเราต้องใช้เอวหัวไหล่ในการบิดแล้วมันต้องบิดอยู่งั้นเวลาเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันต้องบิดอยู่งั้นน่ะฉะนั้นเอวแต่ละคนคือทอดแน่ๆหลายๆคนน่าจะเป็นแบบผมแหละที่ไม่มีเวลาขี้เกียจกูอุตส่าห์กินมาตั้งนานน่ะกูหมดกับค่ากินไปเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะกูจะมาลดเพื่ออะไรอ่ะคือมันมีคำถามหลากหลายมากแต่ผมอยากจะเชิญชวนนะให้แบบว่าช่วยดูแลสุขภาพมันทำให้ผมรู้ว่าการดูแลสุขภาพเล็กๆน้อยๆเนี่ยในเรื่องของการออกกำลังกายเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆนะคิดถึงกีฬาคิดถึงกกท.